สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่30มีนาคม2566จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เขาแหลมพื้นที่หมู่13ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาโดยสถานการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดในวันนี้พบว่าได้มีการลามจากเขาแหลมมาที่เขาพระและเขาตะแบกทั้งนี้ในบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์และสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าจังหวัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่านครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระองค์การบริหารส่วนตำบลสาลิการวมทั้งได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุนรุ่น KA32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำทางไกลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเฮลิคอปเตอร์มีแผนการลำเรียงน้ำจากอ่างเก็บน้ำ60ไร่ลำเรียงน้ำจากห้วยปลือเพื่อนำมาดับไฟบนเขาพระเขาแหลมและเขาตะแบกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาตำรวจสอทได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น17จุดในพื้นที่5จังหวัดในเขตพื้นที่กทมและปริมณฑลสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันและการฟอกเงิน8รายในจำนวนนี้มีการจับกลุ่มนายเมฆรามาสามีของนางเอกชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานในบ้านพักหรูในซอยโยธินพัฒนากรุงเทพมหานครจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งโดยทางพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าจากการสอบสวนเครือข่ายเว็บพนันของนายเมฆรามาเป็นคนละเครือข่ายกับเครือข่ายมาเก๊า888ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทของนายเมฆรามาเพื่อเอาไว้ตรวจสอบที่มาซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.การฟอกเงินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งมีพระชนมพรรษา86พรรษาประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้เสด็จเข้าโรงพยาบาลเจเมลลี่เมื่อวันพุธที่29มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับการถวายการตรวจพระวรกายตามนัดหมายจากนั้นสำนักโฆษกวาติกันได้แถลงในเวลาต่อมาว่าพระองค์ทรงเผยว่าในช่วงหลายวันมานี้มีพระอาการหายใจลำบากผลจากการตรวจสอบมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทรงรับการถวายการรักษาที่เหมาะสมในโรงพยาบาลทั้งนี้ได้มีการยกเลิกหมายกำหนดการตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมา